ขออนุญาตใช้โอกาสนี้มาแถลงข่าวครับกรณีที่มีมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาครับได้ลงข่าวว่ารัฐสภาได้รับรองปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นนะครับแล้วก็ได้มีการตรวจสอบในเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับขอยืนยันว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะฝ่ายเลขาของสภาผู้แทนราษฎรหรือตัวสภาผู้แทนราษฎรเองก็ไม่มีอำนาจที่จะรับรองปริญญาบัตรของสถาบันแห่งใดนะครับไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับในกรณีของคุณสมบัติถ้าพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ดีหรือคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาก็ดีครับรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติการศึกษาไว้ครับเราเลยไม่มีการตรวจสอบในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าเมื่อสมาชิกมารายงานตัวแล้วก็ท่านก็จะแสดงวุฒิการศึกษานะครับแก่สำนักงานในใบรายงานตัวในใบรายงานตัวนั้นท่านก็จะแนบวุฒิแสดงวุฒิการศึกษาและแนบสำเนาวุฒิการศึกษามาประกอบนะครับเป็นข้อมูลประกอบส่วนบุคคลว่าท่านสำเร็จการศึกษามาเรื่องใดเพราะฉะนั้นสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่มีการตรวจสอบนะครับว่าท่านสำเร็จมาจริงหรือไม่และสำนักงานก็ไม่มีอำนาจที่จะไปตรวจสอบนะครับว่าสถาบันที่ท่านศึกษานั้นสำเร็จหรือไม่ซึ่งต้องเป็นหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวจริงๆที่ลงข้อความไปของบางมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นข้อความที่ไม่น่าจะถูกต้องนะครับเพราะสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่มีอำนาจรับรองในส่วนนั้นนะครับถึงแม้รัฐสภาไม่มีสามารถรับรองได้นะครับแต่ว่าการแอบอ้างว่ารัฐสภารับรองเนี่ยครับมันจะมีความผิดหรือว่าเราจะไปตรวจสอบตรงนี้ได้ยังไงบ้างครับอันนั้นเดี๋ยวต้องถามปรึกษาฝ่ายกฎหมายว่ามีประเด็นว่าในนามของสำนักงานว่าเราจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้างนะครับแต่สามารถฟ้องกลับได้ถูกไหมครับอันนี้ต้องขอพิจารณาข้อกฎหมายก่อนนะครับเพราะว่าเขาไปเผยแพร่ที่ประเทศเขาแล้วก็มันก็ปรากฏต่อสื่อที่เกิดขึ้นครับอย่างคุณสมบัติของแพทย์หญิงหรือคุณหมอเกตตั้งแต่สมัยตอนเป็นกรรมาธิการนี่คือเราสามารถตรวจสอบย้อนไปได้ยังไงบ้างครับปกติของอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับวุฒิสภาผมขออนุญาตไม่ก้าวล่วงนะผมก็มายืนในใกล้ๆถิ่นก็เหมือนกันแต่ว่าตอนเป็นกรรมาธิการนี่คือไม่ได้มีไม่ได้ตรวจสอบครับปกติที่ได้เรียนมาก็จะเป็นกรรมาธิการเราก็ใช้คุณวุฒิในการศึกษาเข้ามาประกอบในลักษณะแบบนั้นครับตรงกันข้ามกับข้าราชการเนี่ยเพราะเราใช้ปริญญาบัตรเป็นคุณสมบัติเราจะต้องตรวจสอบไปไม่ว่าเขาอ้างสถาบันมาจวบเราก็จะต้องถามไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนี่ของข้าราชการจะต้องตรวจสอบย้อนกลับไปครับท่านเลขามองว่าเป็นการลักลั่นไหมครับอย่างการแอบเอาชื่อของมหาลัยแล้วมาพ่วงกรรมาธิการในสภาด้วยแล้วบอกว่าเคยทำงานอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยครับอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็เป็นประเด็นที่อาจจะทำให้เกิดข้อสงสัยได้นะครับในลักษณะแบบนั้นครับก็เพียงแต่เน้นหลักว่าสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรืออาจรวมถึงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่มีอำนาจที่จะไปรับรองว่าสถาบันนี้เป็นสถาบันที่สถานกพ.หรือสถาบันอุดมศึกษารับรองหรือไม่ครับในประเด็นนั้นล่าสุดนอกจากสภานี้ยังมีสำนักงานกพ.ที่ออกมาบอกเหมือนกันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรครับจะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อจะเอาผิดตรงนี้ไหมครับก็อาจจะสอบถามข้อมูลหรือว่าให้ท่านตรวจสอบข้อมูลว่าเราจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรว่าทางเว็บข้อมูลที่ท่านลงไปมันพาดพิงที่ให้กระทบต่อสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาทั้งสองครับ